ขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้เรื่องหัวใจแอปทักษะออนที่หลายๆคนนะคะลุ้นหนุ่มคนไหนหน้าที่ทำให้หัวใจโสดไม่เต็มร้อยหลังรับมีคนคุยเรียกว่าการเวลานะคะไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงๆนะคะสำหรับนางเอกหน้าหวานแอมทักษะออนพักสุขเจริญนับวันนะคะความสวยออร่าเนี่ยยิ่งเพิ่มทวีคูณมักจะมีภาพสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลุคสวยหวานหน้าเด็กหรือว่าลุคแซ่บสุดเซ็กซี่นะคะออกมาให้เห็นผ่านไอจีอยู่บ่อยๆหลังจากที่โสดมานานหลายปีนะคะแฟนๆเนี่ยต่างก็ลุ้นอยากให้คุณแม่คนสวยนะคะมีรักครั้งใหม่ซึ่งถูกจับตามองอยู่ไม่น้อยนะคะในเรื่องของความรักและก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเอาช็อตฟิลกลาง IG มาแล้วเมื่อคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนนะคะโป๊แตกหลุดไม่โสดนะงานนี้เนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆนะคะไม่ต้องหลับต้องนอนค่ะลุ้นหาข้อมูลกันสนั่นนะคะว่าใครกันนะคือคนที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจให้เป็นสีชมพูและก็ทำเอาหลายคนนะคะตามลุ้นกันหน้าดูนะคะเมื่อนางเอกหน้าหวานแอปทักษะออนหลังเจ้าตัวเนี่ยออกมาบอกสถานะหัวใจในรายการดังนะคะว่าโสดไม่เต็มร้อยงานนี้เนี่ยก็ทำให้แฟนๆนะคะอยากรู้ว่าหนุ่มคนใหม่ของคุณแม่คนสวยเนี่ยจะใช่คนที่หลายคนนะคะจิ้นแล้วก็เชียร์ไหมและเมื่อไม่นานมานี้นะคะนางเอกหน้าหวานแอปทักษะออนก็ได้เปิดใจในรายการหอมปากหอมคอ EP 4นะคะของนักแสดงพิธีกรสาวต้นหอมสุกัญตลานะคะอัปเดตสถานะหัวใจว่าตอนนี้เนี่ยมีคนคุยแล้วจากประเด็นนี้เองนะคะชาวเน็ตเนี่ยโยงมาที่2หนุ่มนะคะและมีข่าวถูกจับจิ้นหนุ่มคนแรกนะคะก็คือคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะและอีกคนเนี่ยก็คือพระเอกหนุ่มฮอตนนชานนสันตินทรกุลนะคะแถมทั้งสองคนเนี่ยก็มีท่าทางเป็นไปได้ทั้งคู่นะคะสำหรับนนกุลนั้นเนี่ยเล่นซีรีส์ด้วยกันนะคะก็มีภาพออกมานอกจอว่าทั้งคู่เนี่ยมีภาพไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆซึ่งไม่ใช่เรื่องงานแล้วก็มีคอมเมนต์หวานๆนะคะแซวกันบ่อยครั้งส่วนทางด้านคุณทิมพิธานะคะก็มีโมเมนต์ถูกจับจิ้นไม่เลิกล่าสุดนะคะคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับแพรวทอล์ก EP 56ตอบทุกเรื่องโดยมีช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์นะคะมีการถามถึงพระเอกรุ่นน้องอย่างนนกุลที่ถูกจับจิ้นมีคนลุ้นคู่จิ้นแอปนนกุลให้เป็นคู่จริงแอปคิดยังไงกับประเด็นนี้แม่แอปนะคะก็ตอบว่าก็ถ้าแฟนๆรู้สึกดีรู้สึกลุ้นก็อยากให้ลุ้นไปยาวๆเพราะว่าละครเนี่ยยังไม่ออนค่ะพร้อมกับยิ้มหัวเราะเบาๆเนี่ยค่ะถ้าเราเนี่ยมาวิเคราะห์จากที่แม่แอมนะคะเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ตอบสัมภาษณ์นนกุลอย่างเนืองๆนะคะนนกุลเนี่ยเป็นพระเอกอีกคนนะคะที่แสดงซีรีส์ด้วยกันค่ะแล้วถ้าแฟนๆนะคะรู้สึกดีรู้สึกลุ้นแม่แอมเนี่ยก็ไม่ขัดค่ะแถมงานนี้นะคะพูดติดตลกว่าก็อยากให้ลุ้นไปยาวๆเพราะละครเนี่ยยังไม่ออนค่ะก็ถ้ารู้สึกดีรู้สึกลุ้นอยากให้ลุ้นกันไปยาวๆค่ะเพราะว่าละครยังไม่ออนถึงข่าวที่เคยเป็นประเด็นได้ไหมแม่แอบนะคะตอบว่าการที่เราเนี่ยจะตอบคำถามถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราและลูกแม่แอบนะคะบอกว่าค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในการตอบที่จะไม่ให้มีผลกระทบกับเขาหรือว่าบุคคลที่3และทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีบอกได้ไหมว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์กับคุณทิมพิธาเป็นอย่างไรแม่แอบนะคะก็ตอบว่าแอบกับทิมเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งแล้วซึ่งตอนนี้เขาเป็นบุคคลที่น่าจับตามองเราไม่อยากมีอะไรให้กระทบเขาคือเวลาเสพข่าวหากมีการโดนว่าแรงๆแอบไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจจังเลยแต่แอบเนี่ยรู้สึกว่าแอบจะไม่ทำอะไรที่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือว่าทำอะไรให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนหรือครอบครัวไหนเดือดร้อนไม่มีทางค่ะและแม่แอบนะคะก็ยังเข้าใจอีกว่าคนที่เขาเข้ามาคอมเมนต์หรือว่ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าต่อว่าแอปอย่าทุกข์ไปเลยอย่าไม่สบายใจหรือว่ากังวลไปเลยเพราะว่าแอปเนี่ยไม่ได้ทำอะไรค่ะมาถึงกับคุณทิมนะคะใช่ไหมคะค่ะรู้จักกันมานานมากแล้วซึ่งอันนี้จริงๆก็เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาก็เป็นบุคคลที่แบบคนจับตามองแอปก็ไม่อยากให้มีอะไรกระทบเขาด้วยเหมือนกันคือเวลาเสพข่าวอะสมมติโดนว่าแรงๆแอปไม่ได้รู้สึกแบบเสียใจจังเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแอปจะไม่ทำอะไรที่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือทำให้ใครเดือดร้อนหรือครอบครัวไหนเดือดร้อนไม่มีทางค่ะอันนี้คือเวลาเขาเขียนลงมาแปลว่าเขาก็ต้องไม่สบายใจด้วยเหมือนกันอย่าทุกข์ไปเลยอย่าไม่สบายใจเพราะแอปไม่ได้ทำอะไรจากการให้สัมภาษณ์ของแม่แอบนะคะถึงความสัมพันธ์กับคุณทิมพิธาก็ชัดเจนนะคะว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่มีทางที่แม่แอบนะคะจะเห็นแก่ตัวและไปทำให้ครอบครัวใครหรือว่าใครเนี่ยจะต้องเดือดร้อนซึ่งแม่แอบนะคะก็ตอบชัดหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนกับคุณทิมเนี่ยเป็นเพื่อนกันดังนั้นนะคะชาวเน็ตที่เชียร์หรือว่าลุ้นนะคะก็ขอให้คอมเมนต์เนี่ยให้อยู่ในขอบเขตด้วยนะคะด้อมใครคนไหนก็เชียร์ในพื้นที่หรือว่าขอบเขตของตัวเองอย่าไปพยายามอินมากจิ้นมากจนต้องทำให้ด้อมเล่หลายด้อมนะคะต้องมาทะเลาะ กันเลยค่ะรักกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไทยรักใครจิ้นใครเชียร์ได้แล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยค่ะ
ากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ